สาวๆคนไหนได้ยินแฟนพูดแบบนี้นะละลายกลายเป็นไอศครีมโดนแดดอ่ะจริงๆแล้วข่าวนี้ถ้าจากหัวใจก็ไม่ได้อยากอ่านเท่าไหร่ทำไมยาย่าคืออนาคตของผมนี่มันตัดหมดเลยนะน้องนะคือเรียกว่าคนอื่นหมดหวังแล้วก็ใช่ไงนี่แหละค่ะแล้วสำคัญกว่านั้นคือน้องต้องรอฟังว่าของขวัญที่เขาอยากได้ในวันเกิดคุณณเดชน์เนี่ยเขาอยากได้อะไรค่ะเชิญค่ะยาย่าเป็นอนาคตถามว่าอนาคตคุณเดก็อย่างที่ได้บอกไปก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาอะไรมันก็คือเราก็รู้แล้วแหละว่าเขาคือคนที่แบบเราจะหาผู้หญิงนี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบเราโชคดีด้วยเราโชคดีที่เราได้เจอเขาเราก็โชคดีนะครับเขาก็พูดว่าเขาโชคดีแต่หนูก็โชคดีเหมือนกันลำแรกก็ทำบุญเลยทำบุญต้อนรับวันเกิดครับผมหลังจากนั้นก็พักผ่อนชิวๆครับผมไม่มีอะไรพิเศษวันนั้นพี่ย่าว่างไหมคะ17ว่างค่ะแหมก็ไปกินข้าวปกติแล้วไม่มีอะไรหรอกไม่อยากได้เลยครับอยากได้เวลามากกว่าจากเขาเวลาที่ใช้กับเขาน่ารักน่ารักเป็นอนาคตของกันและกันนะคะถ้าพี่ได้ยินแบบนี้พี่จะรู้สึกไงพี่ก็ยิ้มแบบไม่เต็มใจอะทำไมเพราะว่าพี่อิจฉา